ตอนนี้เรามาถึงสถานีโลวูแล้วนะครับสะกดว่า LOW แล้วก็ยูคนเยอะมากเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ครับที่ไปเซินเจิ้นเนี่ยก็จะมาเข้าทางนี้หลักๆ ก็เลยจะมาที่นี่กันนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับการไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงก็ต้องบอกว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าคนมันน้อยกว่าเยอะมากแล้วก็มันใช้เวลาเดินทางแค่19นาทีจากตรงนั้นนะครับแต่ว่าหมายความว่าต้องทำวีซ่าจากเมืองไทยมาแล้วอันนี้เรามาทำวีซ่าที่นี่นะครับก็ต้องมาตรงนี้แทนโอเคครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยพอร์ตวีซ่าเนี่ยมันต้องผ่านตม.ตรงนั้นมาก่อนแล้วก็คุณก็จะเจอพอร์ตวีซ่าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปทางข้างบนโอเคอ๋อนี่ข้อที่ไปหมดเลยนะถ่ายรูปรอต่อเอกสารรอบัตรคิวก็รับวีซ่านี่ถ่ายรูปฟรีเลยเออดีนะโอเคตอนนี้ได้วีซ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้เราเข้ามาฝั่งเซินเจิ้นแล้วนะครับเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราจะไปหารถไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเข้าโรงแรมก่อนดีกว่าจะได้เอากระเป๋าไปเก็บร้อนมากเลยถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โรงแรมของเราอันนี้อยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยนะครับผมก็เจริญนะฟิลลิ่งก็คล้ายๆแบบไปย่านคึกคักของฮ่องกงเลยอ่ะที่นี่มันจะเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วนะครับมันเลยสามารถที่จะมาขอวีซ่าที่หน้าด่านได้แต่เหมือนว่าพอขอวีซ่าเข้าเซินเจิ้นมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะไปเมืองอื่นของเมืองจีนได้นะไปได้แค่เซินเจิ้นแค่นั้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูบริเวณรอบๆกันว่ามีอะไรบ้างเจ๊ได้กลิ่นเต้าหู้เหม็นมากกว่าว่ะปูเป็นตัวเลยอ่ะน่ากินว่ะแล้วก็ไม่รู้ไก่หรือหมูหม่าล่านะน่ากินเหมือนกันอ่ะนี่กินนมเป็นตัวเลยหรือไก่เป็นตัวไก่ตัวเล็กๆไก่กระทงป่ะไก่หรือนกไก่ดูสิอ๋อเออเต้าหู้เหม็นสีดำอ่านเจอในรีวิวว่าอร่อยกว่าตองกวางโจเยอะเลยก็กินขนมก่อนดิหิวให้กินน้ำแข็งใสก่อนเนาะเออแมงโก้มันจะไม่มีผัวแดงแล้วไม่มีภาษาอังกฤษเลยไม่รู้ว่าอร่อยป่ะต้องลองดูเราเดินหลงไปหลงมานะครับก็ฟุกมากเลยมาเจอเป็นเหมือนเขาเรียกว่าตลาดโต้รุ่งบ้านเราอ่ะเยอะมากโอเคเดินกินอย่างนี้แหละน่าจะสนุกดีเดินเปิดพิสดาร มีแมงมุมมีหนอนมีตะขาบแมงป่องอะไรวะเนี่ยม้าน้ำโอ้ยตัวอะไรทุกตัวเต็มไปหมดเลยอ่ะก็รวมๆเป็นของกินนะครับของกินเยอะมากเยอะมากขอย้ำใจคำว่าเยอะมากมากแต่ผมแนะนำว่าไม่ให้นั่งแช่ร้านใดร้านหนึ่งนะแนะนำว่าให้เดินกินไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าของมันหลากหลายจริงโอเคเราสั่งแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเขาทำให้เราก็เป็นสไปซี่นะครับเราบอกเขาไปบอกขอเผ็ดหน่อยนี่เขากำลังผัดของเราอยู่ดีมาแล้วนี่แล้วก็ให้ดีมาถุงมือมือคนละ2คู่คนละคู่มือก็คือแกะกินได้เลยก็เหมือนบ้านเราอ่ะพร้อมโอเคอ๋อเขากินแล้วเขาก็โยนทิ้งตามโต๊ะเลยใช่เขาก็วางที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวคนก็มาเก็บแต่มันร้อนมากเลยว่ะแล้วก็แกะเขาไม่มีแบบกระดาษรองอะไรแบบเราเราดูดก่อนนะว่ารสชาติเป็นไง
รสชาติไม่จัดจ้านเหมือนบ้านเราออกแนวเป็นเหมือนผัดเขาเรียกผัดอะไรอ่ะผัดน้ำพริกเผาฟิลประมาณนั้นอ่ะของเขาเหมือนเขาจะมันจะเผ็ดช้าๆนะเนี่ยเริ่มเริ่มจะเผ็ดแล้วแต่มันก็ไม่แซ่บเท่าบ้านเราอยู่ดีขนาดใส่ถุงมือนะยังทะลุเข้ามาเลยจะเรื่องเงินต่อจะใส่อะไรวะข้าวเหนียวหรือข้าวสวยไม่รู้รู้ได้ไงก็นี่ไงมันใส่อยู่ในรูปอ่ะน่ากลัวมากบอกเลยเอาหน้าไม่มีก็วิธีการง่ายๆนะครับเวลาเรามาร้านไหนแล้วแบบเราสั่งไม่ถูกนะก็เอากล้องเรานี่แหละถ่ายรูปไปก็ดูจบเพราะว่าบางร้านเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีเมนูภาษาอังกฤษด้วยนะครับอะไรเนี่ยน่าจะเป็นปักกิ่งอ่ะถ่ายข้างถนนเลยถ้าพี่ดูเด็กเนี่ยอุปกรณ์เมียตื่นเต้นไว้นึกว่าเป็นปักกิ่งถ้าเป็นปอดเปี๊ยะสดจะหาให้เป็นจริงด้วยว่ะเป็นปักกิ่งว่ะเฮ้ยเอาดิแต่ว่ามันไม่ได้กรอบหนังก็อร่อยแหละซื้อมาแล้วได้เป็ดปักกิ่งด้วยว่ะสรุปว่าที่นี่คือน้ำใส่มะกรูดป่ะน้ำอะไรชามะกรูดให้เป็ดปักกิ่งก่อนมาแล้วกินห่อเรียบร้อยอ่ะมามันดูเหมือนหมูแดงมากกว่าวะไงเผ็ดกําลังเขาจับอยู่เห็นนะหมูแดงอยู่ในเปิดแก๊สก่อนเก็บตอนนี้ปัญหาล่าสุดของเรานะครับก็คือว่ามันห้างมันเยอะตอนนี้เราหาไอ้ห้างที่เราบอกไม่เจอไงชื่ออะไรหล่อวู่เออไปก่อนแล้วกันหลงของจริงเที่ยวโง่ๆกับก๊อฟเบญจพลและเมียหลงเสมอปัญหาของการมาเที่ยวกับเมียนะครับก็คืออยากกิน2อย่างเมียเขาจะสั่งทั้ง2อย่างแล้วบังคับให้เรากินอีกอย่างนึงโดยที่ไม่สนใจว่าเราจะอยากกินหรือไม่แต่เมียจะเอา2อย่างเดี๋ยวก่อนพี่นี่คือชาไข่มุกไทเกอร์ชูการ์คิดว่ามันกินมากตอนนี้ที่ไอ้อย่างบ้านเราอ่ะแต่คิดว่าอันนี้มันใช่ไหมพี่ว่าพูดอยากกินอันไหนแล้วถ้าเป็นน้ำปั่นก็น่ากินน้ำปั่นได้น้ำปั่นเหมือนอันนั้นอ่ะโอ้ยน่ากินไปหมดเลยอ่ะแค่น้ำนะเนี่ยแค่น้ำมันเป็นเรื่องใหญ่เลยว่ะเออเรื่องไม่ได้หรอกฝนมันตกกลับไม่ได้เสร็จเลยพี่จ้าจังหวะฝนตกกลับไม่ได้นางก็เลยทำเล็บติดกับคุณซึ่งหมายความว่าผมก็ต้องหาอะไรทำฆ่าเวลาเพื่อรอคุณเมียทำเล็บถามว่าฝนตกเราก๊อฟจะทำอะไรซื้อน้ำให้เมียสิครับไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันก็ร้านที่อยากกินไงแล้วเปียกหมดไหมให้เจาะให้ไหมไม่เป็นไรที่พี่เดนดูของวางนี่เจาะเลยนะนี่ไม่จ๋าทั้งหมด500 บาทเองเนี่ยถูกกว่าที่เขาใช้กันมีอะไรก็มีแต่เสื้อผ้าเศร้าเลยทำไมคนต้องมาตกตอนนี้วะความจริงไอ้ตรงที่มาเดินเนี่ยใกล้โรงแรมมากเลยรู้ไหมเดินไปโรงแรมประมาณแบบไม่ถึง5นาทีเซ็งเลยชีวิตไร้จุดหมายมากเลยวิ
มันมีทางเชื่อมไปอีกตึกนึงหรอกแต่ห้างมันปิดแล้วไงเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันมีทางเชื่อมไปว่ะกูหนอกูฝนก็ตกห้างก็ปิดโถถังกระมังแช่เว็บต้องรีบเดินว่ะอันนี้ไปเชิงเงื้อดูหน่อยนึงรีบเดินหมายความว่าต้องรีบเดินกลับไปนะไม่ใช่พอถอยกลับมาปิดทางเข้าอีกตัวไอ้ละกูคราวนี้กลับไม่ถูกไปเป็นใหญ่นะอันนี้เป็นโซนของเล่นของเล่นเพียบน่าจะไม่ให้ถ่ายปกติพวกโซนของเล่นแบบนี้เขาจะไม่ให้เราถ่ายครับเพราะว่าไม่รู้สิอาจจะแบบเดี๋ยวรู้วิธีการเล่นหรืออะไรก็ไม่รู้นะสรุปว่าเมื่อกี้ก็เป็นของเล่นผู้ใหญ่นะครับเสียดายดูไม่ทันมันได้ดูก็ตอนเขากำลังจะเลิกแล้วแต่ผมก็เดาว่ามันน่าจะเป็นแยกของเล่นกันคือเหมือนแบบไออันที่เป็นรางเหล็กที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างหนึ่งเดินตามไต่เชือกอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างหนึ่งสไลเดอร์ก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งน่าจะเก็บคนละราคาแล้วก็น่าจะมีแบบเป็นพวกแบบคอมโบเซตเล่นได้ทุกชิ้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวรีบกลับไปฝั่งนู้นก่อนเพราะว่าผมกลัวประตูมันปิดเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกหนักมากแล้วก็นี่มันดึกแล้วจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะมาดูกันว่าคลิปหน้าที่เซินเจิ้นนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ่อยๆโอ้อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยเนาะกดกระดิ่งด้วยเนาะกดแชร์ด้วยก็ดีเนาะกดเถอะขอร้องกดเลย Subscribe เลยกดกดเลยขอบคุณครับกดเลยขอบคุณครับยังไงนี่คือผ่านไปชั่วโมงแล้วบอกแล้วว่าอยากทำลายไม่บอกว่าอยากไปทำลายก็ผัวนึกว่าเป็นเล็บที่มันทำสำเร็จรูปไว้แล้วปรากฏว่าวาดสดผัวก็จะหลับแล้วเนี่ยไม่อยากเป็นแบบนี้ใช้เลย G88 Hair Serum ร่วงได้ก็ขึ้นใหม่ได้เอาละฮะใครสนใจนะครับสั่งมาได้เลยนะครับที่ LINE นะครับ @G88 Hair Serum นะครับขอย้ำว่ามีแอดด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมเนี่ยนะครับร่วงได้ก็ขึ้นใหม่ได้นะครับเจ้าของใช้เองไม่มีอะไรให้กลัวนะจ๊ะ